ในคลิปนี้นะครับผมสลามเอนเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft นะครับทุกคนรู้จักในนามของ Exolot ใช่ครับแต่สลามเอนเดอร์ในครั้งนี้นะครับมันแตกต่างที่ว่าทุกตัวโหดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมไปดูได้เลยครับสลามเอนเดอร์ที่เรามารีวิวในรอบนี้มีอะไรบ้างไปดูเลยยอดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาพบกับคลิปทุกท่านนะผมรู้ว่าพบคลิปและชื่อคลิปมันดึงดูดคุณเพราะว่าพวกคุณรักน้องตัวใช่น้องตัวสีมันมีหลายสีผมไม่จะพูดว่าสีอะไรดีมันมีหลายสีโอเคแล้วก็สมมติว่าคุณรักน้องแอสเซทอลหรือสลามเอนเดอร์ของเรานะแล้วคุณมาดูคลิปเราใช่ครับวันนี้เรามีสลามเอนเดอร์หลากหลายนะครับผมให้ทุกคนได้เห็นกันนะฮะคือสลามเอนเดอร์เนี่ยปกติอ่ะอย่างที่เราเห็นก็จะมีแบบความสามารถของน้องก็มีแค่กินปลาแล้วก็เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เอาไว้ประดับบ้านถูกป่ะคือแบบพูดตรงความสามารถน้องมันแทบไม่ค่อยมีครับจะเป็นกินปลากับทำให้ปลาหมดทะเลเล่นใช่ครับความสามารถน้องก็มีแค่นั้นแหละโอเคครับผมฉะนั้นในวันนี้นะครับเรามีสลามเอนเดอร์ตัวใหม่มาให้ทุกคนดูกันนะครับผมมาเราเริ่มตัวแรกดีกว่าครับนี่หมอดสลามเอนเดอร์นะครับผมตัวแรกเป็นสลามเอนเดอร์ปกตินะครับเอ็กซ์ลอตปกติน้องดูน่ารักดีแต่รู้สึกท่าเดินน้องแปลกๆเยอะพวกโอเคครับน้องรู้สึกไม่น่าจะเป็นมิตรกับเรานะฮะเพราะว่าเราดันไปตีน้องเฉยเลยทีครับน้องนะครับผมอันนี้คือเอ็กซ์ลอตที่เป็นเอ็กซ์ลอตปกติแต่ว่าเป็นไม่ปกตินะครับเพราะน้องวิ่งเร็วมากนะฮะโอ้ผมไม่รู้ว่าน้องเกิดเราปล่อยน้องในน้ำนะครับน้องจะวิ่งเร็วหรือเปล่านะฮะก็เป็นตัวธรรมดาธรรมดาดูเคยด้วยนะผมไปหมู่บ้านแป๊บโอเคครับเรามีเอ็กซ์ลอตนะครับผมอันนี้จะเป็นเอ็กซ์ลอตปกตินะครับความสามารถของน้องนะครับผมก็คือว่าน่ารักใช่ครับความสามารถของน้องน่ารักนะครับเดี๋ยวเรามาฆ่าน้องดีกว่าผมว่าน้องจะดรอปอะไรน้องไม่ดรอปอะไรนะครับน้องก็เป็นน้องผมไม่น่าฆ่าน้องเลยเมื่อกี้ภาพแบบตาบาดใจมากโอเคผมอันนี้ร่างแรกนะครับดูตัวที่2ดีกว่าผมพบหมดนี้นะครับมีให้ถึงหมดถึง9ตัวเลยนะครับผมที่2ครับน้องถือ TNT ผมได้ยินเสียงเหมือนดําเบิดเวลาถอยหลังด้วยมั่นใจกับตัวนี้เลยฮะผมรู้สึกได้เลยว่าน้องเอ้ยมันวิ่งช้าใส่ผมครับโอ้โหมันจะระเบิดได้ทุกเมื่อนะฮะผมขอชิ้นกรอบเพชรมาใส่ก่อนแล้วกันฮะผมรู้สึกไม่มั่นใจกับชีวิตเวลาผมอยู่ใกล้น้องตัวนี้เท่าไหร่ผมรู้สึกได้เลยว่าถ้าผมอยู่ใกล้น้องตัวนี้อีกนิดนึงผมน่าจะมีโอกาสซีมองเทงได้ขอชิ้นกรอบเพชรใส่ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะฮะเดี๋ยวน้องหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคครับน้องตัวนี้นะครับผมชื่อว่า Exolot TNT นะครับแปลสั้นคือน้องจะถือ TNT และคามิคาเซ่บอมนะครับก็คือวิ่งเข้าไปเอาระเบิดไปชาร์จตุ้งเป็นกุ๊กครันช์ใช่ครับน้องตัวนี้คือน้องแห่งการระเบิดนะฮะเป็นกุ๊กครันช์เลยนะครับอันตรายชิบเป่งเลยนี่คือ Exolot เพิ่มมาอีกตัวนึงเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันใช้ได้แค่กับคนนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าทำไมถึงจะได้แค่กับคนแต่น้องดูอันตรายมากนะฮะดูดิดูพี่น้องดู alert อ่ะดูแบบโอ้โหอันนี้ก็เจ็บไปขออีกชั้นก็ได้เปิ้ลหน่อยนึงนะ64อะไรอะไม่หน่อยก็ได้แม่ถือว่าน้องตัวนี้นะครับผมโคตรเกินน้องดูตัวต่อไปดีกว่าครับผมทุกคนครับน้องตัวต่อไปนะครับซอมบี้เอ็กซ์ลอตครับผมเอ็กซ์ลอตซอมบี้ฮะก็ไม่รู้ว่ากินชาวบ้านหรือเปล่านะครับแต่ไม่น่ากินนะฮะแล้วก็ไม่ติดไฟด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าเอ็กซ์ลอตซอมบี้ของเรานะฮะซึ่งการเกิดของมันอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเกิดยังไงแต่รู้สึกว่าความสามารถของน้องนะครับผมก็คือว่าน่าจะกินคนและพอกินคนนะครับจะสถานะเหมือนฮักเลยนะครับผมติดพอยซันนะครับฮักไม่ติดพอยซันนี่หว่าเย็บเอ็กซ์ลอตซอมบี้ผมขอข้ามก่อนโยโย่โอเคครับเมื่อฆ่านะครับผมน้องจะดรอปกระดูกมาให้นะครับเหมือนเวลาเราฆ่าซอมบี้นะครับผมไม่ได้ซอมบี้ในเกมนะเหมือนซอมบี้ในเกมอื่นนะที่แบบเวลาฆ่าแล้วแบบจะกลายเป็นศพอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมีกระดูกมาให้ได้นะครับสำหรับเจ้าเอ็กซ์ลอตซอมบี้นะครับผมต้องดูก่อนนะครับว่ามันเป็นนายอันตรายกับไอรอนกอลิมหรือเปล่านะฮะไอรอนกอลิมปกป้องผมจากเอ็กซ์ลอตซอมบี้หรือเปล่าไม่ครับเพราะว่ามันไม่ทำร้ายชาวบ้านตัวอะไรที่มันทำร้ายมนุษย์แต่ไม่ทำร้ายชาวบ้านนะครับผมมันก็จะน่าจะไม่ปกป้องไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสำหรับการทำงานของไอรอนกอลิมเท่าไหร่ครับตัวต่อไปดีกว่าผม Exolot Hitman นะครับ Hitman เนี่ยมันก็คือแบบเป็นนักล่าไว้ทุกคนซึ่งก็เราว่า Exolot Hitman นี่นะครับเป็น Exolot นักล่านะพี่แกก็คือความสามารถก็น่าจะเป็น Hitman นะครับผมก็คือว่าน่าจะยิงเราได้นะครับใช่ป่าวหรือว่าจะไปทำการสู้กับพวกซอมบี้ผมลองเสกซอมบี้มาสิแค่มันโอ๊ยมันเอาไม่ฆ่าซอมบี้ทุกคนดูดิครับอันนี้เป็นเอ็กซ์ลอตที่สามารถช่วยเราได้นะครับผมเอ็กซ์ลอตฮิตแมนนะครับก็คือเอ็กซ์ลอตนักจ้างที่เราจ้างไว้นะครับใช่ไหมน้องเอาล่ะต้องทำการให้ปลาน้องไปแล้วเผื่อน้องอยากกินปลานะครับไม่รู้น้องกินหรือเปล่านะฮะถ้ากินก็ดีไม่กินก็ไม่ต้องกินโย่พวกโอเคแปลว่าน้องไม่กินปลานะครับผมแต่เอ็กซ์ลอตตัวนี้นะครับสามารถช่วยในการจัดการเอ็กซ์ลอตตัวอื่นได้ครับจะเอ็กซ์ลอตซอมบี้นะฮะช่วยได้ป่ะช่วยไม่ได้โอเคแต่ว่ามันสามารถช่วยในการมอนสเตอร์ปกติในโลกปกติได้หมดเลยนะครับเช่นซอมบี้ก็จะโดนเอ็กซ์ลอตฮิตแมนนะครับไล่เอาปืนไล่ยิงนะฮะดูน้องยิงดิเคโคตรเท่ครับผมลองสเกลตันดูนะฮะเดี๋ยวผมลองสเกลตันสู้กับน้องฮิตแมนของเราดูนะครับผมดูนี่เป่าโอ้โหโอเคครับถือว่าเป็นตัวที่อันตรายพอตัวนะครับสำหรับเอ็กซ์ลอร์ดฮิตแมนนะครับพี่แกเกิดมาเพื่อเป่านะครับทุกคนแน่ดีจริงๆต่อไปครับเอ็กซ์ลอร์ดสเกลตันนะฮะความสามารถของเอ็กซ์ลอร์ดสเกลตันนะครับก็เหมือนสเกลตันนะครับผมน่าจะไล่ยิงเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันย่อพวกบดีอยู่ใกล้มันกัดนะครับแต่รู้สึกว่ามันน้องจะไม่ยิงเรานะฮะน้องจะขี้เกียจยิงนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวผมจะฆ่าน้องดีกว่าฮะเอามาเลยเดมอนซอสของฉันครับเดมอนซอสเอาแป๊บนึงนะทุกคนนะนี่ไงโอเคครับอันนี้คือเอ็กซ์ลอตสเกลตันนะฮะแต่ผมว่าเอ็กซ์ฮิตแมนเนี่ยเป็นตัวที่น่ารักที่สุดแล้วใช่ไหมน้องโอ้ยมาจากไหนนั่นเราอะแต่พยายามอย่าไปยุ่งกับน้องนะครับเพราะน้องถ้าเกิดเราตีน้องน้องก็ยิงเราได้นะครับผมน้องยิงเราแรงด้วยนะฮะดูดิปังโอ้โหปัง
โอ้ปังแรงปังนั้นเตะน็อกแบ็กด้วยนะครับผมเมื่อกี้เห็นป่ะผมถึงก็กระเด็นเลยนะฮะสำหรับพอเวลาผมโดนน้องตีเข้าไปเรียกว่าน้องนี่โหดใช้ได้นะครับผมสำหรับเจ้าเอ็กซ์ลอตฮิตแมนนะครับหรือเอ็กซ์ลอตนักล่าฆ่าหัวนะครับผมฮิตแมนจริงมันมาจากเกมนะมันไม่ได้มาจากเกมอ่ะแต่ว่าที่ดังมันจากเกมนะทุกคนนะแต่ว่าจริงๆมันมีก่อนหน้าเกมอีกโอเคต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปดีกว่าฮะต่อไปครับผมเอ็กซ์ลอตดับเบิลเฮดนะครับหรือเอ็กซ์ลอต2หัวนะครับผมก็คือเอ็กซ์ลอตเอ็กซ์ลอตคอยาวครับน่ารักว่ะทุกคนมาดูน่ารักว่ะวันนี้ไม่ทำอันตรายคนด้วยนะครับผมข้อสามารถของน้องคือคอยาวนะครับแล้วดูน่ารักมากนะฮะเหมือนไดโนเสาร์อ่ะโอ้ยขอโทษทำอันตรายคนก็ได้โอเคไม่น่ารักแล้วอันตรายจริงๆนะครับเนี่ยต่อไปครับผมเอ็กซ์ลอตรัสเซียนครับ What the fuckเชื่ออะไรเนี่ยเอ็กซ์ลอตโซเวียตWhat the fuckเอ็กซ์ลอตโซเวียตเหรอจริงจังปะเนี่ยโอ้พี่อย่าเพิ่งยิงผมพี่โอ้เฮ้ยมึงเกินไปแค่มึงเกินไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะยิงผมตายเหรอเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยมันจะดูไปแล้วทุกคนนะเฮ้ย What the เดี๋ยวผมโดนเอ็กซ์ลอตรัสเซียยิงตายนะครับทุกคน What ว่าเอ็กซ์ลอตรัสเซียพี่แกน่าจะดุเกินไปนะครับน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮะลาก่อนเอ็กซ์ลอตรัสเซียมีวอดก้านะครับเพราะคนรัสเซียชอบกินวอดก้านะทุกคนนะครับโอเคครับเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศเมืองหนาวไงแล้วแบบชอบกินเหล้าวอดก้าโหถึกด้วยมาทุกคนดูดิโอ้พระเจ้าเอ็กซ์ลอตรัสเซียนะฮะเป็นเอ็กซ์ลอตที่อันตรายมากนะครับทุกคนแหมดูต่อไปครับตอนนี้เหลืออีก2ตัวครับผมลาก่อนเอ็กซ์ลอตนะครับผมเป็นเอ็กซ์ลอตมังกรนะฮะเอ็กซ์ลอตน้องมังกรน่ารักกุ๊กกิ๊กบุ๊กบิ๊กก็พอไอ้เหี้ยเป็นอะไรก็ได้วะโอ้ขอโทษแล้วกันที่กูบอกมึงน่ารักไอ้มังกรนางโง่ถึงเวลาเกะโอ้พี่ไปแล้วนี่บอกผมบอกน้องว่าน้องน่ารักแต่น้องไม่น่ารักจริงๆว่ะเอาละลาก่อนเอ็กซ์ลอตโอเคครับแล้วเหลือตัวสุดท้ายนะครับที่เราไม่รีวิวคือเอ็กซ์ลอตมาริโอนะครับตัวนี้ดูน่ารักดูน่าจะเป็นมิตรกับเรานะฮะเจ้ามาริโอโอเคครับตัวนี้น่าจะโอ้ก็คือเอ็กซ์ลอตแต่เป็นหน้ามาริโอนะครับผมแหมน่ารักอันนี้น่ารักถ้าผมตีน้องนี่แหละถ้าผมว่าตีน้องไหนวะมันโอเคตีได้ละโอเคครับอันนี้เอ็กซ์ลอตมาริโอนะครับผมโอเคครับเอ็กซ์ลอตตัวสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นกันนะครับมาดูกันดีกว่าตัวอะไรสำหรับเอ็กซ์ลอตตัวสุดท้ายนะครับผมไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับโย ไอ้บึกเกมเฮียเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเมื่อคนอื่นเห็นเอ็กซ์ลอตพวกนี้นะครับจะรู้สึกไงบ้างนะครับถ้าเกิดจะเอ็กซ์ลอตพวกนี้นะครับผมแบบให้ทุกคนดูแชร์จอจากที่ผมดูอะแล้วก็แบบดูว่าแบบรู้สึกไงพี่แฟมพี่จะเอ็กซ์ลอตปะอะไรคือเอ็กซ์ลอตวะไอปลาสีไอตัวสีชมพูน่ารักน่ารักอะสลามันเดอร์สลัมเดอร์ทำไมพี่ว่าสลัมเดอร์ธรรมดามันดูธรรมดาไปป่ะพี่เอ้ยมันก็ดูน่ารักดีนะพี่ว่าเดี๋ยวนะทำไมมันยืนได้เดี๋ยวเฮ้ยวิ่งเร็วคนเร็วเลยพี่รู้สึกยังไงถ้าเกิดพี่เห็นสลัมเดอร์ตอนนี้น่ากลัวมีมากกว่านี้พี่เฮ้ยไหนอันนี้โอ้โหระเบิดอ่ะอันนี้เป็นสลัมเดอร์คามิคาเซ่พี่น่าจะอยู่ใกล้ๆมันจะระเบิดเลยดูยังก็เตะเลยถือกล่องอะไรทุกอย่างอ่ะถือระเบิดใช่ป่ะพี่ว่ามีแปลกกว่านี้ป่ะพี่ดูตัวนี้ไม่รู้อ่ะไหนอันนี้อะไรสลัมเดอร์ซอมบี้ก็สลัมเดอร์ซอมบี้ไงโอ้ได้ถือกระดูกด้วยไอ้ตัวนี้น่ารักพี่อันนี้ต้องดูตัวนี้ซื้อปืนด้วยเจ้พี่ดูป่ะตัวนี้ช่วยเราด้วยนะเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้มามันจะยิงซอมบี้พี่ดูนี่มันเหมือนใส่ลับเลยดูดิใส่แว่นซะด้วยนะเย่ก็เจ๋งเลยว่ะรู้สึกไงถ้าเกิดพี่เจอพวกเนี้ยมีอีกพี่ตัวนี้เย่สเปนเดอร์สเกลตันเย่มีซอมบี้ก็ต้องมีสเกลตันเหรอวะมันยิงอะไรป่ะมันจะยิงอะไรป่ะมันไม่ยิงอ่ะมันน่าจะลืมใส่หมดยิงเข้าไปมันเลยไม่ยิงมันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมากกว่านี้พี่ถือแบบโชว์แกมีมากกว่านี้พี่อยากเห็นป่ะไหนสองหัวโอ้ยโคตรน่ากลัวให้ตายเถอะถ้าแบบย่องมาตอนกลางคืนที่แบบสะดุ้งเลยให้ตายเถอะพี่ว่ามีสเปนเดอร์ลุงตู่ป่ะเดี๋ยวมีเหรอกี่แล้วถังแล้วถังมันเลยให้ตายเถอะเฮ้ยพี่รู้ป่ะอย่าโม้นะพี่มันยิงก็ได้ล่ะใช่เหรอเดี๋ยวพี่ดูก่อเพชรก่อเพชรเลยนะก่อเพชรเลยนะพอยังยิงได้อีกเลยเนี่ยโย่พวกโอ้ยตัวซอมบี้มาไล่กันแล้วเฮ้ยพี่เกือบหมดกันจะตายแล้วพี่รู้สึกไงที่พี่จะสลับมาเดินพวกเนี้ยเป็นคนน่ากลัวตอนแรกคนน่ารักเลยตอนนี้คนน่ากลัวเลยทีนี้พี่น่ากลัวแต่ยืนสองขาแล้วพี่ว่าเนี่ยพี่อีกเดี๋ยวย่าเป็นสลัมเดอร์อันเดอร์ดักก้อนดีกว่าหูเลยพี่ว่านะตัวสีชมพูแบบพี่ดูบอกมันยิงเราได้ด้วยนะดูแหมโอ้แล้วยิงโคตรแรงยิงคนตลาดยี่แปงยังมีอีกนะพี่เตะเลยยังมีอีกนะไหนตัวอะไรอ่ะมาริโอเฮ้ยพี่ยันบริโอเลยเหรอมีพี่อันนี้ตัวสุดท้ายละพี่รู้สึกเอาเนี่ยผมไม่ตัวสุดท้ายพี่ดูตัวสุดท้ายพี่ค่อยบอกพี่ชอบตัวไหนสุดพี่ชอบตัวนี้ว่ะตัวนี้มันกล้ามโตจริงเลยตัวนี้เนี่ย
โอ้มันเหมือนแบบอันตรายมากอะตอนนี้ถ้าเราแบบเข้าไปตีเลยมันเหมือนมันคงตีเราหมดกูเล็มแล้วตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยนะไอตัวเนี้ยหน้าฆ่าจริงเฮ้ยไม่อะอันนั้นจริงไม่ใช่ลุงตู่เว้ยเนี่ยลุงมันคือนั่นอะรู้จักโซเวียตป่ะรัสเซียโอ้โซเวียตเหมือนในเกมยูเรียนะเออให้ผสมชื่อโคตรสัตว์รัสเซียไงใช่โอ้โหเออเท่เลยให้คุณชาเทพดูดิคุณชาเทพดูเลยคุณชาเทพครับว่างไหมครับใครอยากบ้างครับไม่ไม่ยืมตัวเดี๋ยวพี่แค่ดูผมแชร์หน้าจอเฉยแต่ตอนนี้ว่างอยู่โอเคโอเคโอเคเล่นฮอนอยู่ก็บอกไปดิเออเล่นฮอนอยู่ได้ได้พี่ดูผมแชร์หน้าจอได้ไหมพี่อันนี้กูจะต้องเจอสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าเฟมเขาอยู่ด้วยเหรอเวลาเฮ้ยนะดอนนี่เจ็บเจ็บพี่เอกเลยพี่เอกแม่งตัวพี่เฮ้ยพี่เห็นป่าวพี่เห็นที่ผมแชร์จอป่าวเห็นพี่ดูนะพี่ว่าพี่เคยเห็นสแลมเบนเดอร์ป่ะเดี๋ยวพี่แบบพี่คอมเมนต์สแลมเบนเดอร์พวกนี้เดี๋ยวว่าน่ารักไหมเออได้ถัดไปเย้เอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเท่เท่เท่ยืนได้ด้วยเชียร์ดิถือ TNT เออสวยสวยสวยอันนี้อะไรอ่ะถือ TNT อ๋อ TNT อ๋อโอเคไอ้ซาลาแมนเดอร์พีชีไปสัตว์หรือเป็นตัวเนี้ยพี่โหดเขาโหดเอออะไรอ่ะซอมบี้ซอมบี้เด้อซอมบี้เฮ้ยเท่ว่ะดีมากว่ะอันนี้อะไรอ่ะซอลาเมเดอร์เจมบอลเลยดูๆมันยิงซอมบี้นะเออโอ้ยเหี้ยพอไปทำเฮ้ยเจ็ดเคโคตรเท่อ่ะซอลาเมเดอร์ซอมบี้เท่ไอ้สัสซอลาเมเดอร์สเกลตันเฮ้ยเออเท่เท่ไม่ยิงกันวะทำไมไม่ยิงกันวะไม่ยิงไม่อ่ะสลัมเบอร์ตอนนี้พี่สลัมเบอร์มังกรสองหัวไม่อยากไปโชว์งานวัดเลยเลยเจ็บที่หัวไอ้เลยพี่ด้วยเหมือนนกในไอ้โปเกมอนนะสลัมเบอร์สองหัวสลัมเบอร์รัสเซียเฮ้ยชอบตัวเนี้ยเฮ้ยชอบตัวเนี้ยพี่รู้เปล่ามันยิงมุดได้ด้วยนะเว้ยไอ้เหี้ยมันยิงไปด้วยโอ้เหี้ยมันยิงระเบิดด้วยดิโคตรเลยเนี่ยพี่รู้สึกไงบ้างนี่พี่ถ้าเกิดสมมติสลับเบนเดอร์มีพวกเนี้ยเปลี่ยนแล้วอยู่ในโลกพี่อ่ะเออกูอยากจับมันมาเลี้ยงว่ะสลับเบนเดอร์มังกรเออดูตามนี่มันเหมือนบุ๋งเว้ยบุ๋งบินเหี้ยสลาเมนเดอร์สลาเมนเดอร์มาริโอ้กูชอบสลาเมนเดอร์โซเวียตสุดแล้วเออยังขี่รถถังไงสัตว์เปิดเพลงแล้วมีไซโอสเตสปูซี่โอ้กูชอบเลยพี่แล้วตอนเนี้ยเหลือไหมโอ้ยไอ้เล็บกูเล็บสกินจอนแต่เอาเนี้ยพี่ชอบตัวไหนสุดนะสลาเมนเดอร์หมดขี่รถถังอะดูดิเจ้เรื่องหน้ามันได้ยกประเด็นมากไม่กล้าเข้ามันเยอะไปโอเคผมก็คลิปนี้นะครับผมคนที่ดูมานะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับผมจะเพื่อนผมนะครับมาสลับเบนเดอร์วันนี้เป็นยังไงใครอยากได้หมดนะครับผมทิ้งลิงก์คนทำหมดไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมสลับหมดสลับเบนเดอร์นะครับ 1.15.2 นะครับผมแต่น้องพวกนี้ยังไม่มีวิธีการเกิดนะครับมีแค่เศษจากไข่อันนั้นนะครับผมนะก็ใครที่อยากได้หมดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันนะจ๊ะโอเคสำหรับนี้เจอกันครับบาย